ส่วนรายการต่อมาที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ IMF เขาคาดการณ์นะครับว่าที่สุดแล้วสหรัฐจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจได้พร้อมทั้งตั้งความหวังนะครับว่าการที่จีนมีการเปิดประเทศจะเป็นตัวผลักดันนะครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนครับคุณคริสตาลิน่าจอร์เจวานะครับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ได้มีการเรียกร้องนะครับให้จีนเดินหน้าแผนการเปิดเศรษฐกิจต่อไปเนื่องจากว่าการเปลี่ยนผ่านนโยบายโควิดเป็นศูนย์นะครับไปสู่การใช้ชีวิตที่เป็นปกติมากยิ่งขึ้นของจีนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี2566นี้ครับคุณจอร์เจวานะครับแถลงการต่อสื่อเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า IMF เชื่อว่าโลกจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะความถดถอยได้แม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตแบบชะลอลงนะครับจากระดับ 3.2% ในปี65และหากเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวก็อาจจะมีการหดตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้ IMF นะครับไม่มีแนวโน้มที่จะปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลกมากนักเมื่อเทียบกับการคาดการณ์เมื่อเดือนตุลาคมนะครับซึ่งคาดการไว้ว่า GDP จะโตได้ร้อยละ 2.7 ด้านสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับรายงานโดยอ้างอิงถ้อยแถลงของคุณจอร์เจวาที่ระบุว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มแตะจุดต่ำสุดนะครับในช่วงสิ้นปีนี้ก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นในปีหน้าคุณจอร์เจวาระบุว่าเงินเฟ้อยังคงเคลื่อนไหวระดับสูงต่อเนื่องนะครับดังนั้นธนาคารกลางต่างๆจึงยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในการสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นปัจจัยสำคัญที่สุดตอนนี้นะครับคุณโจจิวาบอกว่าก็คือการที่จีนต้องเดินหน้าเปิดประเทศต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งครับหากจีนก้าวไปในทิศทางนี้นะครับภายในช่วงกลางปีจีนจะกลายเป็นปัจจัยที่ช่วยเกื้อหนุนการเติบโตเศรษฐกิจโลกหลังจากที่จีนนะครับมีการเติบโตที่ต่ำในปี2565นั่นเองครับเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ไทยนะครับตอนนี้โลกก็หวังพึ่งพิงจีนนะครับเพราะว่าจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่2ของโลกประชากรกว่า 1,400 ล้านคนนะครับเป็นปัจจัยที่จะเกื้อหนุนการฟื้นตัวทางด้านการบริโภคและการท่องเที่ยวต่างๆไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นนะครับรวมถึงบรรดานักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ยุโรปรวมถึงทางสหรัฐด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง16ครับ